ิ่งที่เธอทำลงไปนะมันไม่ถูกต้องเลยนะฉันขอบอกอะไรกับเธอไว้ก่อนเลยนะถ้าเธอคิดว่าการให้การกับพระเจ้ามันไม่ถูกต้องก็เรื่องของเธอก็แล้วกันนะแค่นั้นเองถ้าอย่ามาปากดีกับฉันนะเข้าใจไหมอย่าให้ฉันโกรธเอาการ์ดของเธอออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้เลยนะนี่เธอมีปัญหาอะไรของเธอเนี่ยฉันเคยไปทำอะไรให้เธอเหรอแล้วเธอมาขู่ฉันแบบนี้ทำไมกันล่ะฉันอาจจะไม่เคยทะเลาะอะไรกับเธอนะราโจแต่เธอคิดร้ายกับครอบครัวของฉันฉันดูออกเธอเป็นคนที่พยายามให้สีติดูร้ายตามที่หลวงพ่อว่าเอาไว้อย่างงั้นสิใช่ไหมเธอไม่อยากจะให้แม่น่ะเชื่อใจสีติเลยสักนิดเดียวแต่เธอจำเอาไว้เลยนะถ้าหากว่าฉันยังอยู่เธอไม่มีทางทำได้แน่เดี๋ยวนะคิดว่าฉันอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดอย่างงั้นน่ะเหรอฮะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลมาโดยตลอดแต่ลองคิดดีๆสิหลวงพ่อได้ทำนายเอาไว้นะว่าเรื่องไม่ดีจะเกิดขึ้นวันที่ฉันกับบริบาลจะแต่งงานกันนะสิเพราะเรื่องนั้นฉันก็เลยช้อปปิ้งไม่ได้นะแต่ฉันขอสาบานอ่ะสาบานกับแองเจลินาโจลี่เลยว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะช้อปปิ้งด้วยซ้ำไปเพราะวิษณุน่ะจะตายน่ะสิแต่ฉันขอตัวก่อนนะนี่ฟังให้ดีนะบริบาลจะคิดถึงฉันถ้าฉันห่างเขานานน่ะฉันทนให้เขาเสียใจนานไม่ได้หรอกนะฉันไม่เหมือนกับสีติฉันไม่เหมือนกับเพื่อนรักเธอคนนั้นสามีของฉันจะไม่มีทางต้องตกอยู่ในอันตรายเพราะฉันอย่างแน่นอนฮะนี่รัจโจฉันไม่เข้าใจนะว่าเธอน่ะคิดอะไรอยู่แต่ว่าจำเอาไว้เลยเธอจะต้องเจอกับฉันแน่ถ้าหากเธอคิดไม่ดีกับสีติฉันรากินีสิงคนนี้จะเล่นงานเธอแน่นอนเข้าใจนะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าฉันมาเพื่อบริบาลเท่านั้นฉันไม่ได้มาเพื่อใครอื่นเลยนะเพื่อเขาคนเดียวเท่านั้นฉันขอสาบานกับแองจีนาโจลี่ไฟรักนารี2ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง